โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอันแรกคือ class work 5-1 นะคะ class work 5-1 นะคะเป็นชิ้นงานที่ชื่อว่า lash clip นะคะให้เราสร้างชิ้นงานชิ้นนี้บน solid work นะคะมีความหนาเท่ากับ 0.25 นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของชิ้นงานตัวนี้มันจะเป็นนิ้วนะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาแค่สเก็ตก่อนนะคะสเก็ตจนกระทั่งมัน fully defined นะคะตามกติกาของการทำ worksheet ก็คือเราจะต้องสเก็ตจนกระทั่ง fully defined นะคะ dimension ที่ให้เนี่ยจะต้องให้ตามรูปแบบที่อยู่ใน drawing เท่านั้นนะคะห้ามให้ dimension เกินกว่านี้นะคะที่เหลือจะเป็นการให้ relation แทนการให้ dimension นะคะแล้วขอให้ dimension เหมือนกับที่อยู่ใน drawing ทุกประการนะคะจุด origin ในแต่ละข้อนะคะอาจารย์จะกำหนดมาให้อยู่แล้วว่ามันจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่นักศึกษาสเกจนักศึกษาจะต้องคำนึงถึงจุด origin ด้วยนะคะกติกามี3ข้อนะคะคือ1จุด origin นะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ drawing กำหนดนะคะแล้วก็ให้ dimension เท่ากับที่อยู่ใน drawing นะคะห้ามให้เกินนะคะและที่สำคัญคือต้องให้เหมือนด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3คือจะต้อง fully define นะคะ fully define โดยถ้า dimension ที่ให้ทั้งหมดนะคะมันยังไม่สามารถ fully define ได้ก็ขอให้เป็นการให้ relation โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำแบบฝึกหัดข้อนี้กันเลยนะคะโอเคเริ่มต้นทำ worksheet 5-1 นะคะเปิดไปที่ new document เลือก partก่อนที่เราจะลงมือสเกจนะคะให้เราไปตั้งหน่วยนะคะที่เราต้องใช้ในการสเกจก่อนเพราะว่าข้อนี้นะคะหน่วยเป็นนิ้วนะคะถ้าหน่วยเป็นนิ้วเราก็เข้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ยูนิตนะคะแล้วก็เลือกเป็น inch upon second นะคะคือตัวนี้โอเคนะคะตอนนี้หน่วยเปลี่ยนเป็นนิ้วแล้วนะคะเราก็ไปเลือกที่เพลนที่เราจะใช้ในการสเกจนะคะในข้อนี้เราให้ใช้เป็นฟอนต์เพลนนะคะโอเคทีนี้ตอนนี้จะอยู่ในโหมดสเกจนะคะถ้าอยู่ในโหมดสเกจเราก็เริ่มต้นสเกจโดยใช้ไลน์นะคะในข้อนี้ก็คือตัวชิ้นงานเนี่ยนะคะเราใช้เป็นสเกจด้วยไลน์นะคะออริจินจะอยู่ที่มุมบนซ้ายของชิ้นงานนะคะวิธีการสเก็ตนะคะก็คือเราก็สเก็ตให้มันเหมือนกับที่อยู่ในรูปนะคะรูปของ drawing เป็นอย่างไรนะคะมันจะมีไกด์ตัวตอนที่เราสเก็ตเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นไกด์อยู่นะคะเราก็พยายามใช้เส้นไกด์นั้นให้มีประโยชน์โอเครูปที่อาจารย์สเก็ตมันก็ใกล้เคียงกับรูปที่เราต้องการนะคะทีนี้เราก็ทำการให้ dimension นะคะทีนี้การให้ dimension ของชิ้นงานชิ้นนี้นะคะมันจะเป็นการให้ dimension แบบ baseline เนาะนะคะก็คืออ้างอิงกับขอบด้านนี้นะคะขอบด้านซ้ายมือนะคะกับอ้างอิงจากขอบด้านบนนะคะหรือ top เราก็ให้ dimension ด้านการให้ dimension ควรที่จะให้ dimension ส่วนที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดก่อนนะคะด้านนอกสุดทีละอันนะคะแล้วให้ทีละส่วนไปแล้วก็ด้านนี้4นะคะโอเคจากนั้นก็ให้ dimension เพิ่มนะคะตามที่กำหนดใน drawing นะคะ 1.5 นะคะอันนี้ถ้าให้แบบนี้ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนกันใน drawing นั้นเราจะต้องให้กับขอบนี้ถึงขอบนี้นะคะให้ dimension ตาม drawing ที่เขากำหนดมาให้นะคะด้านนี้0ความกว้างร่องนี้เท่ากับ1นะคะ
การที่เราให้ dimension ให้เหมือนกับใน drawing นะคะมันก็จะช่วยเราอย่างหนึ่งคือเราจะต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งหาว่า dimension ตรงไหนที่เรายังให้ไม่ครบนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ fully defined นะคะก็เป็นเพราะว่า dimension ให้ไม่ครบหรือไม่ก็ relation ไม่ครบนะคะทีนี้เราให้ dimension ตามที่อยู่ใน drawing ให้ครบนะคะแล้วที่เหลือเป็นการให้ relation นะคะมันจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ถ้าดูจากที่ให้ dimension ไปแล้วเทียบกับตัวแบบฝึกหัดข้อ 5-1 เนี่ยนะคะอาจารย์ให้ dimension ครบตามที่เขากำหนดมาใน drawing แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็แล้วก็ต้องดูรูปที่เราสเก็ตเทียบกับรูปแบบงานนะคะว่ามันใกล้เคียงกันไหมแล้วก็เทียบดูนะคะถ้าเราดูจาก drawing นะคะเส้นตั้งฝั่งขวามือกับเส้นตั้งฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะมันจะมีขนาดเท่ากันเนาะนะคะหรือดูจากเส้นนอนสองเส้นนอนเส้นซ้ายมือกับเส้นนอนเส้นนี้นะคะมันอยู่ใน alignment เดียวกันนะคะถ้าเราต้องการจะให้มันมีขนาดเท่ากันนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็ใช้การให้ relationนะคะวิธีการให้ relation นะคะจะมีวิดีโอสอนไว้แล้วนะคะให้นักศึกษาไปศึกษาดูนะคะเราก็คลิกเส้นนะคะที่เราต้องการเส้นที่1กดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกเส้นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะถ้าต้องการให้มันมีขนาดเท่ากันก็ใช้relation เป็น equal นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเส้นฝั่งเส้นนี้กับเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะมีขนาดเท่ากันเราก็ให้ relation เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราดูจาก drawing นะคะจุดนี้นะคะจุดมุมด้านนี้นะคะหรือระยะจากขอบด้านบนถึงขอบนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ1นะคะทีนี้ถ้าเราให้ dimension เพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นdimension ที่ให้นะคะมันก็จะเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้เป็นให้ relation แทนนะคะก็คือให้เส้นนี้กับจุดนะคะมันอยู่ในระดับเดียวกันเลือกจุดนี้กับเส้นนะคะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันก็คือเลือกเป็น coincident นะคะลักษณะนี้โอเค dimension เริ่มจะสังเกตว่าตัวชิ้นตัวสเก็ตของเราเนี่ยนะคะมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือตอนนี้ตัวเงื่อนไขมันถูกกำหนดนะคะเกือบครบละนะคะเหลืออีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นขอบด้านล่างนะคะโอ้เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะนักศึกษาคลิกให้เป็นโคลิเนียนะคะโคลิเนียก็คือจะทำให้เส้น2เส้นนี้อะไลเมนต์กันนะคะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือ fully defined แล้วนะคะเมื่อ fully defined แล้วก็ถือว่าการสเก็ตเราเสร็จสิ้นนะคะโอเคทีนี้ขอให้นักศึกษาลองดูที่ตัว relation สีเขียวนะคะมันจะขึ้น relation แล้วก็มีหมายเลขนะคะถ้ามันเป็น relation เฉพาะเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะไม่มีหมายเลขนะคะอย่างเช่นนี้เป็นเส้นตั้งนะคะมันก็จะไม่มีหมายเลขกำกับเนาะนะคะอันนี้คือเป็น vertical นะคะเส้นนี้ horizontal ไม่มีหมายเลขแต่ให้สังเกตดูเส้น relation ที่มีค่า relation ที่เป็น equal นะคะมันพอเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยนะคะมันจะไฮไลท์เส้นที่เท่ากันเป็นสีชมพูนะคะและ relation มันก็จะถูกไฮไลท์เป็นสีส้มนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีหมายเลขกำกับอยู่คือเท่ากับ2นะคะแสดงว่าคือ2เส้นนี้เท่ากันคือหมายเลข2นะคะอันนี้เท่ากับ1ก็คือrelation นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเป็นคู่กันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะcollinear นะคะ collinear อันที่4นะคะคือมันจะเรียงลำดับของ relation ที่เราให้ไปในครั้งแรกเป็นหมายเลข1อย่างเช่นตอนแรกนะคะเราให้เส้นนี้เท่ากันใช่ไหมคะมันก็จะให้เป็นหมายเลข1นะคะถัดมาให้เส้นนี้ครั้งที่2เนี่ยนะคะให้2เส้นซ้ายขวานะคะด้านนอกเท่ากันนะคะก็จะเป็นหมายเลข2แล้วก็ตอนที่เราทำcoincident นะคะระหว่างจุดกับเส้นนะคะ
มันก็จะให้เป็นหมายเลข3อันสุดท้ายคือหมายเลข4มันก็จะเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะคะหมายเลข4คู่กับหมายเลข4หมายเลข1คู่กับหมายเลข1นะคะมันก็จะทำให้เราสังเกตเห็นได้ว่าrelation นะคะมันคือ relation ระหว่างเส้นไหนกับเส้นไหนนะคะนักศึกษาเอามาประวางก็ได้มันจะไฮไลท์ขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เรียบร้อยนะคะการสเก็ตเสร็จแล้วนะคะเมื่อสเก็ตเสร็จแล้วเราก็ออกจากสเก็ตนะคะออกจากสเก็ตก็คือที่มุมขวานะคะนักศึกษาคลิกโอเคนะคะตรงนี้คือตรงนี้คือโอเคนะคะตรงนี้คือถ้าเราคลิกเครื่องหมายกากบาทนี่คือมันจะเป็นการออกโดยที่ไม่เซฟสิ่งที่เราทำไว้นะคะเราคลิกตรงนี้โอเคเส้นสเก็ตมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้สเก็ต entity อยู่ที่ feature manager design tree ด้านนี้นะคะซึ่งสเก็ตตัวนี้เราสามารถที่จะextrude ออกมาเป็นรูป3มิตินะคะเพราะตอนนี้มันเป็น2มิติอยู่นะคะถ้าเราคลิกไปเส้นสเก็ตมันจะเป็นเส้น2มิตินะคะบน font plane นะคะสเก็ต2มิติบน font plane แบบนี้เนาะนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการ extrude นะคะหรือทำให้มันเป็นรูป3มิตินะคะแล้วก็คลิกที่ sketch คือ entity ตัวนี้แล้วเราก็ไปที่แท็บ feature นะคะแท็บด้านบน feature และเลือก extrude นะคะ extrude อันแรกนะคะ extrude boss and base เป็นการเพิ่มเนื้อนะคะจากหน้าตัดนะคะตามรูปร่างที่เรา sketch ขึ้นเห็นว่านี่คือสีเหลืองๆนี่คือหน้าตัดหรือรูปร่างที่เรา sketch ขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็ใส่ความหนาเข้าไปคือ 0.25 นะคะตามที่โจทย์กำหนดมันสามารถ extrude มาผิวสเก็ตนะคะสเก็ตจะอยู่ด้านหลังเนาะนะคะ extrude ออกมาด้านหน้าหรือ extrude ไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถกดลูกศรตรงนี้นะคะเป็น reverse direction โอเคถ้าเรา extrude มาด้านหน้านะคะแล้วเราก็คลิกโอเคสเก็ต entity เมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟีเจอร์นะคะฟีเจอร์ extrude อันแรกนะคะมันมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมข้างหน้านะคะนักศึกษาคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะข้างในจะเป็นสเก็ตนะคะคลิก expand ออกมาข้างในจะเป็นสเก็ตเราสามารถกลับไป edit ได้นะคะโดยที่ double click ที่ตัวสเก็ตนะคะแบบนี้แล้วก็กด control 8นะคะแล้วก็สามารถปรับแก้ไข dimension นะคะของตัวชิ้นงานได้นะคะโอเคเสร็จแล้วเมื่อแก้ไขเรียบร้อยก็คลิกโอเคออกมานะคะหรือใช้วิธีเอาเมาส์ไปวางคลิกนะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะคือ edit sketch นะคะ edit sketch ก็คือตรงนี้เรียบร้อยนะคะ edit มันจะมีทั้ง edit การ sketch ก็คือมันจะเข้าไป edit สเก็ตที่เราสเก็ตไว้นะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มเส้นสเก็ตขึ้นนะคะไปลบเส้นสเก็ตที่ไม่ต้องการออกไปเปลี่ยนดิเมนชันนะคะได้หมดกับอีกอันนึงคือ edit sketching plane นะคะตัวนี้ edit sketching plane หมายถึงถ้าเราคลิกก็ไปที่ edit sketching plane นะคะ sketching plane ที่เราเลือกไว้ครั้งแรกคือเป็น front ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเนื่องจากว่า sketching plane ที่เราเลือกมันผิดนะคะเราไปเปลี่ยนเป็น topเราก็คลิกเป็นท็อปและคลิกโอเคนะคะตอนนี้ภาพมันก็จะกลายเป็นพลิกขึ้นไปด้านบนนะคะอยู่บน sketching plane ไอตัวรูปที่เราสเก็ตเมื่อกี้มันก็จะไปอยู่บนท็อปเพลนนะคะลองเปลี่ยนอีกรอบนึง edit sketching plane นะคะให้เป็น light plane นะคะมันก็จะกลับมาอยู่ตรง light planeดูสังเกตได้ว่ามันพลิกไปแล้วนะคะตอนที่เราทำให้เป็นภาพไอโซเมตริกนะคะนี่คือภาพไอโซเมตริกโอเคเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนกลับมาเป็นฟอนต์นะคะฟอนต์เพลนแล้วก็คลิกโอเคแล้วเราก็ลองให้มันโชว์ที่ภาพไอโซเมตริกนะคะอันนี้คือฟอนต์อันนี้มันพลิกไปหมดแล้วนะคะเรียบร้อยโอเคค่ะOrigin มันกลับไปอยู่มุมนี้เนาะเพราะมันโดนพลิกไปกลับมานะคะหลายรอบนะคะการเปลี่ยน sketching plane ไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ชิ้นงานเราพังนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Origin มันก็กลับไปหมดเลยแล้วนักศึกษาก็ควรที่จะวางแผนดีๆตอนก่อนที่เราจะ
สเกจนะคะว่าสเกจชิ่งเพลนไหนที่มันควรจะเป็นสเกจชิ่งเพลนที่ถูกต้องนะคะก็ดูจาก drawing นะคะส่วนใหญ่ drawing เนี่ยนะคะเวลาเขาวางไม่ว่าจะเป็นมุมที่1หรือมุมที่3นะคะตัวที่เป็นเซนเตอร์คือ front นะคะหรือไม่ก็ดูจากภาพ isometric นะคะเราจะได้รู้ว่าด้านไหนคือ front ด้านไหนคือ top ด้านไหนคือ right side แล้วเราจะได้เลือก sketching plane ได้ถูกต้อง